ส่วนความหมายของคำว่ากัลยาณมิตรที่มีมาในพระไตรปิฎกนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้ไว้เป็นหลักปฏิบัติความหมายก็คือหลักปฏิบัติจะได้เข้าใจภาพว่าความเป็นกัลยาณมิตรนั้นต้องทำหน้าที่อย่างไรบ้างพระองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่ามิตรประกอบด้วยองค์7ประการเป็นผู้ควรเสพองค์7ประการอะไรบ้างคือ1ให้สิ่งที่ให้ได้ยาก2ทำสิ่งที่ทำได้ยาก3อดทนต่อถ้อยคำที่อดทนได้ยาก4เปิดเผยความลับแก่เพื่อน5ปิดความลับของเพื่อน6ไม่ทอดทิ้งในยามวิบัติ7เมื่อเพื่อนสิ้นโภคสมบัติก็ไม่ดูหมิ่นในโลกนี้ฐานะเหล่านี้มีอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นจัดว่าเป็นมิตรผู้ต้องการจะคบมิตรควรคบมิตรเช่นนั้นซึ่งเอามาจากพระสูตรที่ชื่อว่าปฐมมิตรสูตรลองไปศึกษาการที่ต้องยกพระไตรปิฎกขึ้นมาก็เพราะว่าในฐานะเราที่เป็นชาวพุทธถ้าจะต้องมาหามาตรฐานสำหรับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วอยากจะให้ยกพระไตรปิฎกเป็นมาตรฐานสำหรับการตัดสินใจการทำความเข้าใจหรือเพื่อที่เราจะเข้าใจแล้วนำธรรมะบทนั้นๆไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนั่นเองหลวงพ่อธรรมชโยท่านเคยกล่าวไว้ว่ากัลยาณมิตรนั้นไม่ใช่หมายถึงแค่ผู้ที่ไปเชิญชวนคนมาทำบุญเท่านั้นแต่หมายถึงบุคคลนั้นจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีงามแก่ชาวโลกด้วยทั้งความประพฤติทั้งกายวาจาและใจและบุคคลนั้นต้องอุดมไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาอย่างนี้จึงจะเรียกว่ากัลยาณมิตรอย่างแท้จริงหรืออาจจะพูดได้ว่ากัลยาณมิตรนั้นหมายถึงบุคคลที่มีความพรั่งพร้อมแห่งคุณธรรมความดีงามเป็นผู้ที่ห่างไกลจากสิ่งอันเป็นข้าศึกในการพัฒนาศักยภาพชีวิตและตั้งตนอยู่อย่างเหมาะสมสมควรแก่การเคารพรวมถึงทั้งเป็นผู้สร้างสรรค์ประโยชน์สุขและคุณธรรมความดีต่างๆให้แก่บุคคลรอบข้างด้วยมีความหมายอีกอย่างหนึ่งสำหรับคำว่ากัลยาณมิตรจากพระไตรปิฎกซึ่งอยู่ในหมวดธรรมที่เรียกว่าทีฆะชานุสูตรในหมวดธรรมนี้เราเองซึ่งเป็นชาวพุทธโดยทั่วไปโดยเฉพาะชาวพุทธในประเทศไทยจะรู้จักพระสูตรนี้ในฐานะแห่งพระสูตรที่เรียกว่าคาถาเศรษฐีมีความดังนี้ก็คือว่าพระองค์ทรงตรัสถึงความหมายของคำว่ากัลยาณมิตรตาหรือความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีไว้ว่าคือกุลบุตรในโลกนี้วางตัวเหมาะสมเจรจาสนทนากับคนในบ้านหรือในนิคมที่ตนอาศัยอยู่จะเป็นคหบดีบุตรคหบดีคนหนุ่มผู้เคร่งศีลหรือคนแก่ผู้เคร่งศีลก็ตามพูดถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจาคะและถึงพร้อมด้วยปัญญาคอยศึกษาศรัทธาสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาตามสมควรคอยศึกษาศีลและสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยศีลตามสมควรคอยศึกษาจาคะสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะตามสมควรและคอยศึกษาปัญญาสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาตามสมควรนี้เรียกว่ากัลยาณมิตรตาหลวงพ่อทัตตาชีโวท่านได้ขยายความในส่วนตรงนี้เอาไว้ว่าในคำว่ากัลยาณมิตรตาที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นเมื่อกี้จากพระสูตรในเชิงของการปฏิบัติก็คือว่าเราเข้าไปหาผู้ที่มีศรัทธาผู้ที่มีศีลผู้ที่ถึงพร้อมด้วยการจาคะและผู้ที่มีปัญญานั้นหมายความว่าให้เราไปคบหากับผู้ที่มีคุณสมบัติดีๆอาจจะเรียกได้ว่าการไปสร้างเครือข่ายหรือการทำเครือข่ายของคนดีก็ได้ในส่วนนี้นี่ในเชิงของการปฏิบัติดังนั้นนักศึกษาควรที่จะต้องทำความเข้าใจตรงนี้เอาไว้ว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นถ้าอยากจะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเราทำคนเดียวไม่ได้เราต้องอยู่ในสังคมที่ทั้งหมดในสังคมนั้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของความเป็นมิตรที่ดีอย่างถึงพร้อม
ดังนั้นจะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้เราเองต้องสร้างเครือข่ายคนดีขึ้นมาทุกๆเรื่องเนี่ยต้องอาศัยการทุ่มเทแล้วก็สร้างขึ้นมาเราถึงจะได้มีสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้บังเกิดขึ้นมาต่อหน้าเราได้ดังนั้นก็ขอฝากนักศึกษาทุกท่านไว้นะว่าการจะรอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นนั้นเราต้องลงมือกระทำอยากจะให้มีมิตรดีเกิดขึ้นก็ต้องเริ่มต้นจากการที่เราต้องทำตัวเป็นมิตรที่ดีก่อนแล้วก็สร้างคนรอบข้างให้เป็นมิตรที่ดีแล้วก็ร่วมกับสังคมที่เป็นสังคมที่เป็นมิตรที่ดีสร้างเครือข่ายขึ้นมาแล้วเราสามารถจะอยู่ในโลกนี้อย่างดีงามและมีความสุขตรงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากจะเห็นได้